ับนี่คือรายการ Tonight Thailand ครับครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวพบกันที่นี่ครับทาง Voice TV นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับวันศุกร์เราก็จะมาช้าเล็กน้อยนะจริงๆเกือบมาดึกกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นวันศุกร์ก็รอนะจบ Daily Dose ก็พบกับ Tonight Thailand ได้เลยนะครับวันนี้พบกับผมต่วยภคพงษ์อุดมกัลยารักษ์ครับอาจารย์วิโรจน์อารีและอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์ท่านผู้ชมยังอยู่กับเราหรือเปล่าฮะกลับมาได้แล้วครับท่านผู้ชมถ้าไม่ดูรายการคืนความสุขให้คนในชาติก็ไปดูการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ดูอยู่ครับ บอกท่านผู้ชมได้ไหมฮะในช่องนี้ผมก็ดูอยู่ฮะถ้าเกิดแบบผมเฮเฮอะไรก็ต้องขอโทษด้วยฮะสองประตูต่อหนึ่งฮะตอนนี้นะครับไทยนำอยู่ครับไทยนำอยู่เดี๋ยวผมพาใครไประยะครับจะได้ดูช่องนี้ไปเรื่อยๆฮะนะครับไม่ต้องดูฟุตบอลนะเอาละครับและเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์นะครับเพื่อให้คุ้มกับการรอคอยนะครับวันนี้เราแจกหนังสือเล่มนี้นะครับจากสำนักพิมพ์มติชนนะครับนั่นคือหนังสือ The Selfish Gene ยีนเห็นแก่ตัวคนนี้ดังมากนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเข้าใจว่าพิมพ์ออกมาปี1971นะถ้าจำไม่ผิดขออนุญาตดูปี1976ฮะเป็นปีที่ผมเกิดพอดีนะฮะเขียนโดยริชาร์ดดอกกินซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังมากนะฮะในอังกฤษและอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับผมเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเล่มนี้มันแทบจะ revolutionize วิธีคิดเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาในโลกตะวันตกเลยนะฮะผมอ่านด้านหลังนะยีนเห็นแก่ตัวคือหนึ่งในงานคลาสสิกแห่งวงการชีววิทยาสมัยใหม่ที่พิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินและวางรากฐานทางทฤษฎีที่ทรงพลังจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นเอกของริชาร์ดดอกกินส์นะฮะที่นำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการในมุมมองผ่านสายตายีนเห็นแก่ตัวซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะงานเขียนเชิงทฤษฎีชั้นครูอันทรงอิทธิพลแม้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไป40ปีแล้วนะครับแล้วก็ดอกกินส์นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเรื่องแนวความคิดเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ในโลกครับและหนังสือนี้เราจะแจกให้กับท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นเข้ามานะครับที่ Facebook Fanpage Tonight Thailand นะครับ Facebook Voice TV และทุกโซเชียลมีเดียติด Hashtag Tonight Thailand มานะครับวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับว่าคุณคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจริงหรือไม่นะครับหลังจากที่รถไฟความเร็วสูงของไทยตอนนี้ยิ่งทำก็ยิ่งลดลงนะครับหลังจากที่กระทรวงคมนาคมก็ยอมรับว่ารถไฟไทยญี่ปุ่นจากเดิมบอกจะไปเชียงใหม่ตอนนี้ดีสุดเนี่ยทำได้แค่ถึงประมาณนครสวรรค์หรือลพบุรีแล้วนะครับจากแผนสร้างอนาคตไทย2020หรือว่าโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทของคุณชัชชาติศิริพันธ์ที่เคยทำถึง4สายเวลาเป็นสิ่งที่แพงที่สุดอย่างที่คุณชัชชาติศิริพันธ์ได้เคยกล่าวไว้หรือไม่วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะจริงควรจะถามใหม่ได้เลยนะครับว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยยิ่งนานยิ่งสั้นอะไรเอ่ยยิ่งทำยิ่งสั้นอะไรเอ่ยยิ่งทำยิ่งแพงครับผมนั้นเรามาเริ่มนะทุกวันศุกร์ก็เป็นนิตยสารรายสัปดาห์นะจะเริ่มที่อาจารย์พิชญ์ก่อนไหมฮะหรือว่าโอ้โหผมนี่ไปเริ่มที่มติชนมติชนเนี่ยครับดูเลยฮะมติชนฮะมติชนนี่ก็ภาค8มาแล้วเหรอฮะครับดาวอนนะฮะธรรมกายวอโอ้ผมเพิ่งดูภาค7ไปภาค8นี่เปลี่ยนหมดเลยฮะฉากมาที่เมืองไทยเองนะครับก็เป็นเต็มไปด้วยฉบับสงครามนะครับวันนี้ขอจับทีมสงครามนะครับ ก็มีเรื่อง DSI ธรรมกายวอร์นะครับ DSI โดรนนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นโกยทะยมตู่นะครับแล้วก็ ทางซ้ายนี่ก็เป็นซอฟต์วอร์ครับ5ล้านไลค์อย่าเบื่อนะคะของคุณยิ่งลักษณ์นะครับแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกไม่รู้เวลาพอไหมมีหลายเรื่องที่น่าคุยมากในเล่มนี้นะครับ บทความดีๆทั้งนั้นเลยครับสัปดาห์นี้แต่ว่า2เรื่องที่น่าวิเคราะห์นะครับเรื่องแรกคือในคอลัมน์ชื่อลึกแต่ไม่ลับนะครับของคุณจรัญพงษ์จีนนะครับหน้า8นะครับจดไว้เลยนะฮะเป็นการวิเคราะห์ถึงซีนาริโอหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดหลังจากการทำประชามตินะครับโดยมองว่าถ้าประชามติผ่านเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับคุณจรัญพงษ์จีนมองไว้2มุมนะครับมุมแรกก็คือว่าพูดง่ายๆว่าทางคสช.ก็คงจะผลักดันให้มีการสร้างรัฐบาลแบบที่เอาพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเป็นตัวนำนะครับโดยคาดว่าภูมิใจไทยถ้าได้สัก50ที่นั่งเป็นพรรคตัวแปรอันดับ1 นะครับบวกกับสว250แล้วก็ไปบวกตรงโน้นตรงนี้สัก100เนี่ยก็น่าจะได้คนนอกซึ่งเป็นบิ๊กปอปลานะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือถ้าคสช.ถอยนะครับถอยปุ๊บก็จะมาอีกแนวนึงก็คือจะไปให้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นามนี้ตั้งชื่อเลยนะครับให้ตั้งพรรคใหม่นะครับคาดว่าถ้ากว่าสัก50ที่นั่งโดยมีฐานจากกลุ่มมัชชิมาของสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็สนธยาคุณปลื้มแห่งชลบุรีก็จะเข้าอีหลอบเหมือนกันนะครับก็นี่ก็จะเป็น2ทฤษฎีที่พูดง่ายๆนี่ผลักดันโดยแนวมติชน
นะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับหน้า50นะครับฝ่ายความมั่นคงนะครับวงไว้เลยนะฮะยุทธบทความของสุรชาติบำรุงสุขสัปดาห์นี้นะครับดุดันที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมาในช่วงหลังนะครับ2ปีแห่งการคืนความสุขมองต่างมุม12ประการอาจารย์สุรชาติจัดมาแล้วนะครับ12 commandment ของอาจารย์สุรชาตินะครับบอกเลยนะครับมีอะไรบ้าง1การเมืองไร้เสถียรภาพ2เศรษฐกิจไม่สดใส3เกียรติภูมิสากลตกต่ำ4สถานะด้านสิทธิมนุษยชนสอบตก5การใช้อำนาจของทหารอย่างไร้ขีดจำกัด6การปรองดองไม่คืบหน้า7กระบวนการยุติธรรมหวังพึ่งไม่ได้8พี่น้องชาวพุทธแตกแยกมากขึ้น9ย้ายค่ายจากตะวันตกสู่ตะวันออก10การปฏิรูปไม่มีรูปธรรม11ร่างรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาในตัวเอง12กระบวนการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นภาพลวงตานี่ผมเหมือนอ่านประกาศคณะปฏิวัติเลยนะฮะส่วนที่ถามว่าอาจารย์สุรชาติเรียนจบที่ไหนอาจารย์สุรชาติจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับเป็นศาสตราจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเผื่อท่านประยุทธ์ไม่ทราบเผื่อท่านฉะนั้นก็อันนี้ตามไปเลยนะฮะอาจารย์สุรชาติอยู่ชั้น9ฮะครับครับละเอียดไปไหมฮะอาจารย์นี่ชี้ช่องอาจารย์ดูอยู่ด้วยจะได้ไม่ต้องมีคำถามเดี๋ยวถามว่าจะไปหาที่ไหนยังไงฮะอยู่ชั้น9ตึก3คณะรัฐศาสตร์ฮะครับผมไปที่อาจารย์วิโรจน์ฮะโลกวันนี้วันศุกร์ครับโลกวันนี้วันศุกร์ฮะขบวนการล้มเจ้าอาวาสอีกแล้วหรือโยมอ่านให้มันติดๆกันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องวัดพระธรรมกายเหมือนกันนะครับโอ้โหเนื้อหาทางด้านในนะครับผมขออนุญาตหยิบยกบทความเด่นในฉบับนี้คือบทความของอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะฮะที่ชื่อว่าทัศนะแสงสว่างนะครับท่านอาจารย์สุรพจน์พูดถึงธรรมในวังวนศาสนาและการเมืองไทยนะฮะโดยบางส่วนบางตอนเนี่ยบอกว่าเมื่อดูรายละเอียดบุคคลและกลุ่มต่างๆทางศาสนาต่างๆสื่อต่างๆที่ไม่เอาธรรมกายนะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวกดดันมหาเถรสมาคมและรัฐบาลคสช.ให้เอาผิดว่าพระธรรมกายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพุทธอิสระนายไพบูลย์นิติตะวันกลุ่มสันติอโศกกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองสิทธิ์สวนโมกนะครับสิทธิ์พระพรหมคุณาภรณ์นะครับที่เขียนหนังสือกรณีธรรมกายชี้ว่าวัดพระธรรมกายสอนผิดพระไตรปิฎกนะฮะกลุ่มธรรมยุทธสิทธิ์หลวงตามหาบัวกลุ่มเหล่านี้แม้มีด้านที่แตกต่างกันแต่อยู่ในขั้วการเมืองและยึดอุดมการอนุรักษ์นิยมเหมือนกันทั้งสิ้นนะฮะแล้วท่านอาจารย์ก็จบบทความนะครับโดยการบอกว่าจนกว่าสังคมไทยจะแยกให้ชัดว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องรัฐหรือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสาธารณะไม่ดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสนับสนุนอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆปัญหาทำนองนี้ในสังคมไทยก็จะหมดลงไปนะครับเข้าไปอ่านได้นะครับอาจารย์สุรพจน์ก็สอนหนังสืออยู่ที่อะไรนะอยู่ต่างจังหวัดนะจำได้อยู่ราชพัฒน์อยู่เพชรบุรีใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับของผมครับเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับขุนกระบี่ดับดาวธรรมนะก็เป็นภาพของบิ๊กต๊อกนะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานั่นเองนะน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นทั้ง3เล่มรายสัปดาห์เนี่ยพูดเรื่องวัดพระธรรมกายใช่แต่คนละมุมแน่นอนแต่คนละมุมเมื่อเช้ามีสยามรัฐด้วยก็เหมือนกันเนชั่นหยิบเรื่องของต้นตระกูลของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะนั่นก็คือทรงบทคุ้มฉายานายพลไทยดำเมืองสุพรรณนะฮะผมก็คือเล่าว่าตระกูลคุ้มฉายาเนี่ยมีเชื้อสายลาวซ่งแห่งบ้านดอนด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าพลเอกไพบูลย์เดินตามสายทางในร้อยจปรนะครับผมส่วนน้องชายของพลเอกไพบูลย์นั้นเรียนด้านการจัดการและทำงานที่ธนาคารทหารไทย20ปีก่อนจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอนนะครับผมซึ่งตำบลบ้านดอนเนี่ยนะก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนชั่นสุดสัปดาห์ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับผมว่าเนื่องจากว่าน้องชายของบิ๊กต๊อกตอนนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจึงมีเสียงร่ำลือว่าพี่ชายอย่างบิ๊กต๊อกอาจหลงมนการเมืองแล้วก็บอกว่าบิ๊กต๊อกแตกต่างจากรัฐมนตรีทหารหลายคนไม่กลัวสื่อและพร้อมให้สัมภาษณ์เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นฝ่ายต่างๆมีความเป็นนักการเมืองสูงและรู้ทันนักการเมืองจะเล่นการเมืองหรือไม่เชื่อว่าจะมีคำตอบจากนายพลคนไทยดำแล้วก็รวมถึงก็มีเรื่องของบิ๊กต๊อกซึ่งเป็นฉบับของบิ๊กต๊อกเลยนะฮะเล่มนี้ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าบิ๊กต๊อกเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดำเนินการเรื่องของพระธรรมชโยได้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ของทั้งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มการเมืองบางฝ่ายก็ตะด้วยนะแม้ว่าจะเป็นการทำตามหน้าที่แต่ในทางกลับกันถ้าบิ๊กถ้าเกิดเกมนี้เนี่ยทำไม่สำเร็จเนี่ยจะโยนไปที่บิ๊กต๊อกไหมนะครับแต่ว่าขอนิดเดียวฮะดู3เล่มพร้อมกันนิดนึงนะฮะผมคิดว่าความน่าสนใจอยู่ตรงเนี้ยฮะลองดึงภาพกว้างไปเลยฮะสามเล่มนะฮะครับนะครับดึงไปเลยฮะมันก็จะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับในมุมที่ต่างกันเนี่ยนะครับก็ดูเองแล้วกันว่าในสังคมนี้ส่วนใหญ่เข้าไปกันทางไหนครับนะครับ
เวลาเขาเล่นเรื่องนี้นะฮะทีมใหญ่เข้าไปกันทางไหนนะครับครับผมนั้นเราขออนุญาตไปเริ่มที่เว็บไซต์เลยนะไปเริ่มที่เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่ในแวดวงเศรษฐกิจและคนน่าจะพูดกันทั้งวันนั่นก็คือหลังจากที่ธนาคารทหารไทยหรือ TMB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เหลือ 0% หรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับข่าวนี้สร้างความตกอกตกใจมากคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ซึ่งเป็นประธานกรรมการธนาคารฐานไทยบอกว่าตัวเองเป็นประธานบอร์ดยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็แสดงความไม่พอใจเพราะมันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารก็ได้สั่งการฝ่ายบริหารปรากฏว่าฝ่ายบริหารก็ประชุมในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็มีการแจ้งออกมาในภายหลังว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลับมาอยู่ที่เดิมฮะที่ 0.125% มันเป็นไปได้ยังไงรู้ไม่รู้ได้ยังไงมันเป็นเว็บไซต์ปลอมเลยครับคุณตวยแต่ว่าหมายถึงว่าคือฝ่ายบริหารเป็นคนจัดการเนี่ยฮะบอร์ดไม่ได้มีหน้าที่บริหารบอร์ดมีหน้าที่รับทราบเชิงนโยบายหรือว่าให้นโยบายแล้วใครเคาะไม่มีก็น่าจะเป็นฝ่ายบริหารไทยนะใครเคาะก็น่าจะเป็นฝ่ายบริหารแล้วใครฮะที่มีคำชี้แจงอย่างนี้ฮะเพราะว่าคุณบุญทักษ์หวังเจริญนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารฐานไทยก็มาบอกว่าธนาคารเนี่ยจริงๆมีผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายและการที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนเหลือศูนย์ครั้งนี้ก็บอกว่ายอมรับว่าอาจจะทำให้ประชาชนตกใจแต่ในอนาคตมันเป็นทิศทางฮะมันเป็นทิศทางทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในประเด็นปัญหาแบบนี้กันหมดอันนี้เรื่องยาวนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเศรษฐกิจในยุควิกฤตทางการเงินนะมันถึงยุคนี้แล้วอ่ะคุณตวยคือตอนเด็กๆเราถูกสอนว่าให้เอาเงินหยอดกระปุกแล้วพอไปฝากต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ถูกมองว่าการฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยทำให้มีดอกเบี้ยถ้าเกิดมันกลายเป็นอย่างนี้นี่แปลว่าในอนาคตนี่เราจะต้องไปกราบธนาคารนะครับช่วยเอาเงินไปฝากหน่อยตอนนี้ในยุโรปแล้วต้องจ่ายเงินให้ธนาคารด้วยใช่ไหมตอนนี้ในยุโรปในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขามีหน้าที่เอาเงินเราไปฝากใช่ฮะต้องเสียค่าบริการเราต้องเสียค่าบริการคือมันตรงข้ามกับสมัยก่อนเลยนะชีวิตเรานี่ได้เห็นอะไรแปลกๆแต่มันเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากอาจารย์พิษประเด็นก็คือว่าเงินในระบบมีเยอะนะฮะแต่คนเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็คนก็ไม่ยอมไปกู้เงินออกมาจากแบงค์เนี่ยทำให้แบงค์มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่ไม่ใช่สภาพคล่องไม่มีนะฮะสภาพคล่องมันเยอะจนเกินไปถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสถานการณ์แบบนี้ก็คือมีเงินเยอะแต่ไม่มีการลงทุนหรือไม่มีการใช้จ่ายเขาก็ลดดอกเบี้ยลงเพื่อให้คนทำไมฮะเอาเงินออกไปใช้มากกว่าที่จะมาฝากนะดังนั้นก็ท่านผู้ชมต้องเตรียมพร้อมนะฮะที่จะวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะการฝากเงินไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะครับขออนุญาตไปเว็บไซต์ต่อไปเลยครับไปที่เว็บไซต์ประชาไทยนะครับพบแอปพลิเคชันรักษาดินแดนนะครับขอข้อมูลมากเกินจำเป็นนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะก็เป็นช่วงพอดีฮะที่ศูนย์บัญชาการกำลังสำรองเนี่ยนะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการรับนะนักศึกษาวิชาทหารเข้ามาใหม่นะแล้วก็รวมทั้งต่อพวกปี2ปี3ปี4ปี5ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเดินกันขวักขวายอยู่หน้า Voice TV เนี่ยนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยตอนนี้ทางหน่วยก็เลยมีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้สื่อสารระหว่างครูฝึกนะกับนักศึกษาวิชาทหารแต่ก็มีใช่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับผมเขาจะสั่งเราปั่นจิ้งหรีดออนไลน์เลยไหมตื่นขึ้นมาตอน4ทุ่มเงี้ยปั่นจิ้งหรีดแต่เขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยขอข้อมูลค่อนข้างมากประวัติการดูหน้าเว็บประวัติเบอร์โทรศัพท์ประวัติอะไรต่างๆค่อนข้างจะมากด้วยนะครับโทรเข้าโทรออกภาพไฟล์เครื่องนะครับถ่ายภาพวิดีโอบันทึกเสียงนะฮะและในขณะเดียวกันดูได้ด้วยว่ามันมีแอปอะไรต่างอื่นๆเนี่ยเปิดอยู่บ้างพลโทวีรชัยอินทุโสพลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็บอกด้วยนะครับบอกว่าแอปพลิเคชันนักข่าวถามว่าแอปพลิเคชันนี้จะเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่ำนูนหรือไม่ก็ระบุว่าทำได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับเหมือนแอปพลิเคชันไลน์ที่กระจายข่าวสารได้นะครับและแต่ว่าข้อมูลต่างๆข้อความต่างๆนั้นจะถูกควบคุมโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพราะว่ามีศูนย์ไว้แล้วก็ติดตั้งระบบตรวจสอบแล้วนะครับผมแล้วก็บอกว่าความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและอยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะไม่รั่วไหลออกไปเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศคือเขาไม่ได้กลัวว่าจะรั่วไปข้างนอกหรอกครับเขากลัวว่าจะรั่วไปให้คุณอาเนี่ยนะครับในฐานะอดีตรอดอปี5ว่าไงครับไปข่าวต่อไปแล้วฮะเขาบอกไม่ทันแล้วฮะไปเว็บVoice TV เลยนะฮะเป็นเรื่องนี่ฮะแฉนมนักเรียนไทยแฉนมโรงเรียนไทยวางขายกัมพูชาทั้งที่ห้ามขายตกใจมันไม่เหมือนกันนมนักเรียนไทยนมโรงเรียนไทยนะก็คือเป็นข่าวที่สื่อพูดเร็วนิดนึงเพราะข้างในบอกเวลาไม่พอแล้วนะคือคนไทยในกัมพูชาพบเห็นนมโรงเรียนวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกัมพูชานะแล้วก็จริงๆนมแบบนี้เขาห้ามจำหน่ายแต่ว่าขายอยู่ที่กัมพูชาตอนนี้ประมาณ50ดอลลาร์หรือประมาณ 18.50 เซนต์50เซนต์นะครับประมาณ18บาท18บาททั้งนี้นะ
เกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ก็มีคำชี้แจงแล้วนะครับจากคุณอํานวยธงก๊กซึ่งเป็นประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นก็บอกว่าเดิมเนี่ยทางสหกรณ์เนี่ยได้โควต้าการผลิตนมโรงเรียนวันละ 90,000 กล่องแต่ว่าเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลลดโควต้าเหลือ 40,000 กล่องมีนมกล่องที่ผลิตไว้แล้วแล้วก็มีตาเนี่ยนะฮะตกค้างอยู่ไม่สามารถไปจำหน่ายได้นะครับถ้าเก็บไว้ก็จะทำให้เสียดังนั้นทางสหกรณ์จึงขายให้กับประเทศกัมพูชากล่องละ7บาทเพื่อนำเงินเนี่ยแหละมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปและสหกรณ์ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารครบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ผมเห็นแล้วผมนึกว่าเป็นแบรนด์นึกว่าเป็นแบรนด์ชื่อว่านมโรงเรียนแต่ที่น่าสนใจก็คือมันมีการเขียนว่าเป็นนมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะฮะก็น่าสนใจว่ามันได้รับการสนับสนุนในแง่ของ finance หรือว่า subsidize หรือว่าที่เขาบอกแล้วว่าเขาตัดโควต้าแล้วก็คนกัมพูชาก็คงซื้อไปเท่ๆดิเป็นนมของรัฐบาลไทยเราพักกันสักครู่นึงครับหมดเบรกนี้ไม่ได้แล้วฮะช่วงหน้านะฮะไปติดตามนะครับหลังจากที่อาจารย์มีชัยบอกว่านอกจากมีสงครามโลกเท่านั้นนะถึงจะหยุดเรื่องของการทำประชามติได้นะครับรวมทั้งวันนี้นะครับสองมือโพสต์นะครับที่ติดตามมาตรา112วันนี้ผู้ปกครองได้มีการไปร้องยื่นถวายฎีกานะครับและยังไม่ได้รับการประกันตัวในช่วงหน้าครับLand and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาทูน่าไทยแลนด์ในช่วงนี้นะฮะตอนนี้ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะฮะครั้งที่44นะไทยกับซีเรียเท่ากันแล้วนะ2ประตูต่อ2นะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงต่อเวลานะครับถึงเนี่ยครับเราก็เลยเงียบๆกันนะฮะถ้าเกิดชนะนี่ป่านี้คงยิ้มแป้นกันแล้วฮะนะเราไปเริ่มที่รายการคืนความสุขให้คนในชาติก่อนนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็กลับมาจัดรายการในรูปแบบเดิมนะครับวันนี้เนื้อหาสาระนั้นก็แน่นอนนะฮะยังคงมีเรื่องของการเมืองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะครับถึงการที่ขณะนี้เนี่ยนะครับยังมีผู้ที่โจมตีรัฐบาลอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าการที่ผ่อนผันให้นักการเมืองได้เดินทางไปต่างประเทศไปประชุมเวทีต่างประเทศก็จะดูว่าจะหยุดโจมตีประเทศหรือว่าการพูดจาให้ร้ายประเทศหรือไม่นะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศไปชี้แจงแล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะทำไม่ได้ทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทั้งคนต่างประเทศและคนในประเทศเนี่ยนะครับนิรโทษกรรมไม่ได้ถ้าจะสงบทุกคนต้องหยุดถ้าอยากกลับบ้านก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนประกันตัวสู้คดียืนยันอดทนทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยแล้วก็รวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทหารไม่เคยสั่งนะครับเรื่องของการให้ทหารเนี่ยมีการรับผลประโยชน์นะครับผมในเรื่องของแล้วก็มีการตรวจสอบของภาครัฐและองค์กรอิสระอย่างเข้มงวดใครทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมทั้งบอกด้วยนะว่าตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุก็คือแหล่งบงกตกับแหล่งเอราวัณเพราะมีความจำเป็นแล้ววันนี้ก็พูดชื่อถึงนี่เลยฮะชัดเจนคือระข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปพ.จะให้ทำอย่างไรถ้าไม่ให้มีการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติเหล่านี้วันหน้าประกาศไว้เลยว่าถ้าทำอะไรไม่ได้แหล่งบงกตกับแหล่งเอราวัณคปพ.กรุณามารับผิดชอบไปด้วยและประชาชนก็ไปเล่นงานเอาละกันเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้ท่านต้องซื้อก๊าซแพงขึ้นเพราะต้องไปซื้อต่างประเทศมาผลิตมากแต่เขาไม่ได้บอกให้ไม่ขุดนี่ใช่ไหมแต่เขาแค่บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสัมปทานไปสู่ profit sharing นะครับซึ่งก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่คุณรงชัยอยู่ใช่ไหมฮะครับผมรัฐบาลก็น่าจะมีโมเดลอะไรบางอย่างเขาก็ได้ปฏิบัติแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากที่เดินไม่ได้ก็เป็นเพราะคปพ.ครั้งนี้ก็ถือว่าพูดอย่างชัดเจนเลยนักการเมืองอื่นเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อแต่อันนี้ระบุชัดเจนว่าถึงคปพ.ครับนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์คิดว่ากลุ่มคปพ.ซึ่งน่าจะมีทั้งคุณรสนาโตศิตระกูลหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับคุณธีรชัยภูณาดารานุบาลก็คงจะมีการออกมาตอบโต้ครับเรามาดูประเด็นการเมืองกันเลยนะฮะวันนี้ไปเริ่มที่นี่เลยฮะอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับผมวันนี้อาจารย์มีชัยไปชี้แจงที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับถึงเรื่องของกระบวนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมซึ่งอาจารย์มีชัยก็ยืนยันนะฮะว่าการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้การประชามติเลื่อนแล้วก็อาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าตัด3คำออกไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือก้าวร้าวรุนแรงและหยาบคายนะครับแต่แกก็มีติงไว้อีกนะฮะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าหยาบบิดเบือนใช่ไหมมีคำว่าบิดเบือนแรงต่างด้วยเนี่ยซึ่งแกบอกว่าถ้าในกรณีที่มันโดนยกไปทั้ง
มาตราเนี่ยนะฮะก็เป็นห่วงนะครับว่าจะมีการบิดเบือนเพราะที่ผ่านมามีบิดเบือนมาโดยตลอดอะไรทำนองนี้นะครับนั่นคือสิ่งซึ่งเป็นจุดขายของคุณมีชัยวันนี้นะครับคุณมีชัยก็ยังยึดกลุ่มประเด็นนี้เอาไว้อย่างแน่นมากนะครับก็คือบอกว่าหากแต่คำว่าก้าวร้าวรุนแรงและหยาบคายออกจากมาตรา61ยังจะสามารถนำมาใช้ได้ต่อหรือไม่นายมีชัยกล่าวว่าถ้าเฉพาะ3คำที่กล่าวมาอาจจะพอทำได้แต่ทั้งวรรคอาจจะมีปัญหาเพราะเป็นเรื่องการบิดเบือนที่ผ่านมามีการบิดเบือนกันมากค่ะเอาผิดผู้ที่บิดเบือนสาระของร่างรัฐธรรมนูญและพบว่าใช้ไม่ได้อาจทำให้ไม่มีกฎหมายอะไรใช้บังคับกับผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้นะฉะนั้นประเด็นเนี่ยก็คือยังมีการโจมตีกันนะครับว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาแอบแฝงบ้างล่ะมีเจตนาบิดเบือนบ้างล่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นการพูดง่ายๆมันเป็นการชกกันที่ไม่ได้ชกกันบนเนื้อหาสาระเลยใช่ครับก็สไตล์จารย์มีชัยนะฮะและแกยังมีต่อนะฮะแกบอกว่าถามกลับคนค้านนะครับว่ามีมาตราไหนบ้างที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็โบบอกว่าฉบับนี้เนี่ยจะสร้างความยุติธรรมแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าท่านมีชัยไม่เคยลงมาถกเถียงไม่เคยเปิดเวทีให้มีการถกเถียงกันนะฮะว่ามาตราไหนมันมีปัญหาแบบใดนะครับไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็หาว่าบิดเบือนไปหมดคือผมคิดว่ามันตอนนี้ปัญหาที่มันเป็นรากฐานอันนึงของสังคมไทยที่เรากำลังเดินหน้าสู่ประชามติเนี่ยคือคุณไม่เข้าใจว่าประชามติคือ choice ประชามติคือทางเลือกนะครับคุณมีความเชื่อว่าประชามติคือธรรมะกับอธรรมคุณมีความเชื่อว่าถ้าคุณไม่อยู่ข้างเราคุณคือคนผิด คือคุณคือคนเลวนะครับซึ่งมันไม่ใช่รากฐานของการทำประชามติประชามติคือช้อยส์หรือทางเลือกฉะนั้นคุณกำลังเดินไปในสังคมซึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าเรามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางแล้วเราก็ต้องเขาถึงถามกันทุกฝ่ายไม่ว่าต้องให้เครดิตอย่างคุณอภิสิทธิ์ก็พูดคือถ้าเราไม่เอาช้อยนี้เราจะเอาช้อยไหนครับนั่นคือคำถามมันเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาบิดเบือนครับมันคือคำถามง่ายๆว่าถ้าไม่เอาแบบคุณมีแบบอื่นไหมครับและนั่นคือสังคมซึ่งเขาเดินกันในเรื่องประชามติอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันไม่ใช่ประชามตินะครับถ้าเกิดคุณทำกันอย่างที่คุณทำกันอยู่เนี่ยครับผมอันนี้แล้วคุณพูดอย่างนี้คุณก็หาว่าผมบิดเบือนอีกใช่ไหมฮะยังไม่นับรวมในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดซึ่งนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาในตัวมันเองตรงนี้มันลำบากนะครับพูดยากอยู่ที่จริงๆแล้วการชี้แจงนะกับข้าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์แล้วเนี่ยนะวันนี้นะครับผมสนช.เองเนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.เนี่ยก็ได้ไปตอบคำถามด้วยเหมือนกันตัวแทนราชการกทม.ตั้งข้อสังเกตถึงคำถามประกอบการลงประชามติที่มีตัวอักษรมากถึง66ตัวถือว่ามีความประหลาดมากที่สุดในการเลือกตั้งของไทยทำให้ประชาชนงงข้าราชการเสนอเลยนะบอกว่าทำไมไม่ตั้งคำถามว่าประชาชนจะเอาหรือไม่เอานายกคนนอกเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจง่ายและไม่ต้องแปลจนเกิดความงุนงงนี่แหละฮะคือปัญหาของการทำอะไรโดยไม่ไปถามชาวบ้านเขาก่อนก็เป็นแบบนี้พูดไปเดี๋ยวโดนบิดเบือนข้าราชการกทม.ยังถามเลยนะแม้ว่าคุณสุรชัยก็จะชี้แจงว่ามันไม่ได้ไปมุ่งเน้นที่นายกคนนอกเพราะเป็นกลไกชั่วคราว5ปีเฉพาะขั้นตอนการเลือกนายกเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่คำถามที่ออกแบบมาเนี่ยถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่และต้องการเอานายกคนนอกใช่หรือไม่เนี่ยก็ยืนยันว่ากลไกการเลือกนายกเนี่ยตามคำถามประกอบคือปรับกลไกที่มานายกเท่านั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนกลไกที่บัญญัติไว้ในตัวร่างก็คือการเลือกนายกจากบัญชีพรรคการเมืองดังนั้นคำถามประกอบการลงประชามติไม่ใช่เปิดทางให้มีนายกคนนอกเพราะเป็นนายกคนในเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนที่มาจากสภาเดียวเป็น2สภาขนาดผมอ่านผมยังงงเลยใช่แล้วก็โอเคนะครับถ้าจะเล่นกันอย่างนี้เพราะว่าไอ้สภาที่2เนี่ยคุณตั้งมาเองเนี่ยครับไม่ใช่เหรอก็ชัดเจนนะก็คือเอาคุณไม่อยากเรียกคนนอกก็ได้คุณก็บอกว่าเปิดโอกาสให้สภาที่คสช.ตั้งเลือกโอกาสได้มีโอกาสเลือกคนโอ้อันนี้น่ากลัวกว่าเพราะอันนี้นี่ใกล้คสช.หนักกว่าเดิมอีกไปต่อที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบ้างนะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ก็ไปกล่าวนะเรื่องของการทำประชามติที่กระทรวงแรงงานฮะมีแอปพลิเคชันตาสับปะรดด้วยนะอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้ามาตรา61วรรค2ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการออกเสียงประชามติและมีทางเดียวก็คือการเลื่อนวันออกชี้ทางเดียวที่จะเลื่อนวันออกเสียงได้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเราไปฟังเสียงของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับโหลดแอปไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งซึ่งผู้สื่อข่าวถามเนี่ยบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ามาตรา61วรรค2นะครับเป็นสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญ
จะทำอย่างไรขอปรับเสียงสักนิดนึงนะเสียงมันอุ้ยอุ้ยนะครับผมบอกนะครับบอกว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา60วรรค2นั้นก็คือว่าผู้ใดทำการเผยแพร่นะฮะข้อความนะครับผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออินใดที่นำสู่การกล่าวข้อความที่เป็นเท็จหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงและนำไปสู่การปลุกระดมให้ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายในการออกเสียงประชามติเพราะฉะนั้นในกรณีที่ศาลตัดสินบอกว่ามาตรานี้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่เป็นผลก็คือว่าถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นการก่อความวุ่นวายนะฮะซึ่งการก่อความวุ่นวายก็คือย้อนกลับไปดูมาตรา61วงเล็บ1นั่นเองนะครับว่านี่คือความผิดการก่อความวุ่นวายนะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะการกระทำดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายที่จะมีฐานความผิดนะตามมาตรา61วรรค3อะไรแค่นั้นเองนะต้องดูย้อนกลับไปกลับมาหลายอย่างอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะวัน2วันก่อนเนี่ยมันมีการคุยกันในหลายซีนาริโอมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ทุกคนจะประสานเสียงกันว่ามันทำไม่ได้อย่างเช่นคุณมีชัยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่าอำนาจของการเลื่อนเนี่ยอยู่ที่กกต.นะฮะไม่ได้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ท่านอาจารย์สมชัยเองซึ่งเป็นกกต.ก็บอกว่าตัวเองก็ทำตามเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ฉะนั้นอำนาจมันอยู่ที่คสช.ไม่ใช่อยู่ที่คนที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญใครคือคนที่แก้รัฐธรรมนูญก็คนนั้นนั่นแหละนั่นแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าฟังอาจารย์สมชายพูดแล้วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสร้างสรรค์ในระดับหนึ่งทีเดียวครับเพราะว่าอาจารย์สมชายเนี่ยถ้าผมแปลผิดอาจจะต้องให้อาจารย์วิโรจน์ช่วยนะครับก็คือว่าท่านพูดง่ายๆว่าไอ้ประเด็นใหญ่เนี่ยจริงๆมันอยู่ที่เรื่องของการลงโทษซึ่งพูดง่ายๆว่ามันแรงมากนะครับกับเรื่องในแง่ของสิ่งซึ่งพูดถึงความก้าวร้าวหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าพอตัดคำเหล่านี้ออกแล้วคุณไปพูดจะก้าวร้าวได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ใช่เพราะมันมีกฎหมายอื่นแล้วมันก็มีบทลงโทษเหมือนกันเห็นว่าบทลงโทษนั้นมันก็จะเป็นบทลงโทษซึ่งพูดง่ายๆว่ามันเป็นโทษซึ่งเคยผ่านมาในหลายๆสังคมแล้วสังคมเขายอมรับร่วมกันแล้วว่ามันเป็นโทษซึ่งทุกคนรับกันได้ในระดับหนึ่งไงแต่ไอ้วิธีคิดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เนี่ยที่เขาเถียงกันในวันนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าสมมติว่ายกเลิกตรงนี้แล้วจะไปทำอะไรก็ได้อาจารย์สมชายแกก็ย้ำตรงนี้นะครับไปต่อที่ผู้ตรวจการแผ่นดินบ้างนะทางด้านของเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินนะคุณรักเกชาแช่ฉายก็บอกว่าได้เลื่อนส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยพรบการออกเสียงประชามติในมาตรา61วรรค2ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับบอกว่าต้องมีการปรับแก้ถ้อยคำซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งรัฐธรรมนูญส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความเนี่ยนะครับพิจารณาในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็คือสูตรของคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะครับของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือสปท.นะฮะคือท่านก็บอกว่าไหนๆมันถ้าเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเนี่ยนะแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการทำประชามติในวันที่7สิงหาก็แก้เลยสิให้สนช.แก้ไปเลยผมได้ยินพูดง่ายคือตัดไอ้3คำเนี้ยออกไปเลยได้มั้ยอ๋อแต่กฎหมายเขาประกาศมาแล้วแต่ว่าแต่เขาบอกว่าเขามีอำนาจในการที่จะเข้าไปแก้ได้ไม่แต่อย่างนี้มันลำบากนะครับเพราะว่าเหมือนคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วกดอยู่ดีคุณกำลังจะเตะบอลแล้วมันตรงนี้มันเคยจะนับคะแนนแล้วอยู่ดีครับกำลังเล่นอยู่ก็เกิดการแก้กติกากันโดยที่ไม่มีใครมาบอกก่อนเลยเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นการแก้กติกาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโอ้โหนี่ยากนะครับเหมือนคุณดูฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยหรือดูบาสเกตบอลอยู่เขากำลังจะชูด3คะแนนกลายเป็นเหลือ2คะแนนอย่างงี้ยุ่งนะฮะอย่างแกถ้าคำพูดนะฮะแกจะบอกว่าเนี่ยทบทวนนะครับไอ้ปัญหาที่มีคนยกขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อลดแรงกดดันนะครับก็งดเว้นบังคับใช้มาตรานี้ไปซึ่งแนวทางนี้สามารถทำได้ทันทีโดยตอนนี้รัฐบาลและสนช.ในฐานะผู้มีอำนาจด้านกฎหมายสามารถนำเสนอร่างแก้ไขนะครับตัดวรรค2ของมาตรา61ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ทิ้งไปเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะฮะและศาลก็ไม่ต้องวินิจฉัยเนื่องจากประเด็นคำร้องถูกแก้ไขไปแล้วโหนี่ตลกมากเลยนะครับสมมติว่าคุณมีคดีกำลังขึ้นศาลอยู่ในขณะที่ศาลกำลังจะวินิจฉัยมีการแก้กฎหมายขึ้นมาทันทีศาลก็เลยไม่ต้องวินิจฉัยก็เหมือนเนี่ยฮะเอาตังมาแล้วคอร์รัปชันตังมาแล้วแล้วคืนไปก่อน
คืนแล้วมันไม่ผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเข้าลอจิกเดียวกันหรือเปล่านะกลายเป็น2 Windows น่ารักเนี่ยเราไปต่อนั่งติดกันอยู่แค่นี้เราไปต่ออีกเรื่องนึงบ้างนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของคดีของ2มือโพสต์นะครับที่เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112นะครับวันนี้นายกฤตมหาทนนะครับผมซึ่งเป็นบิดาของนายหาริษมหาทนและนางอภรวรธัญวิทย์นะครับซึ่งเป็นมารดาของนางสาวณัฐิกาเนี่ยนะครับวรธัญวิทย์ก็ได้เข้ายื่นหนังสือนะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีการ้องทุกข์ต่อสำนักราชเลขาธิการณพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับผมซึ่งทั้ง2คนก็ได้มีการยื่นนะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับคดีเราไปฟังเสียงของทนายความครับคุณวิญญาณชาติมนตรีครับแล้วก็จะยื่นหนังสือนะครับขอทูลเกล้าขอถวายฎีการ้องทุกข์จากที่ทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นบิดาและมารดาของผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยในการที่จะขอพระบารมีขอพระองค์นะครับในการที่จะขอยื่นประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนะครับต้องให้เข้าใจว่าเราขอประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นนะฮะส่วนการต่อสู้คดีเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เข้าสู่กระบวนการดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนก็ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองมาตลอดเรายื่นประกันอย่างน้อย2ครั้งแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่3ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราทั้งสองท่านเนี่ยในฐานะที่บิดามารดาเนี่ยเห็นว่าด้วยพระบารมีของพระองค์และในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับเมื่อได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากก็จะมาขอพึ่งพระบารมีของพระองค์นะครับมีเท่านี้นะครับผมแล้วในวันนี้เองอ่ะจะมีการยื่นประกันตัวสองผู้ต้องสองสองคนเพิ่มด้วยไหมครับเราเตรียมมาฮะเตรียมที่จะยื่นแต่ก็ต้องดูเหตุผลของพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งถ้าหากพนักงานสอบสวนนี่มีการสอบสวนเสร็จแล้วหรือใกล้เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นนะครับโดยการยื่นประกันเนี่ยหากเรามีการยื่นหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องนำสำเนาแนบท้ายคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาใช้ดุลพินิจของศาลทหารนะครับครับก็ยากอยู่ฮะที่จะคอมเมนต์อะไรแต่ว่าผมคอมเมนต์อย่างเดียวผมไม่ได้คอมเมนต์หรอกผมดูเผอิญ CG บังอยู่ฮะดูว่ามีช่องไหนไปทำข่าวบ้างอ๋อครับคดีนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้ววันนี้ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยก็มายื่นคำร้องขอฝากขังผลัดที่4แล้วนะครับผมสำหรับ8ผู้ต้องหาในความผิดมาตรา116ซึ่งท่านผู้ชมคงจำได้นะแล้วก็รวมถึงกรณี2มือโพสต์ด้วยนะครับผมทั้งนายหาริษและก็นางสาวณัฐิกาตามมาตรา112ด้วยนะครับผมซึ่งทางด้านของศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวนะครับผมก็อย่างที่ศาลได้เคยให้คำชี้แจงก่อนหน้านี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีโทษอัตราสูงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีด้วยนอกจากนี้จริงๆนอกเหนือจากกรณีนี้แล้วนะวันนี้กรมราชทัณฑ์และพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็นำนายบุรินทร์อินตินซึ่งเป็นผู้ต้องหาในมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาฝากขังผัดที่4ด้วยนะครับผมเนื่องจากจะครบฝากขังในวันที่4มิถุนายนแต่ว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับผมซึ่งก็เช่นกันนะฮะก็เหมือนกับกรณีของทั้งคุณณัฐิกาแล้วก็คุณหาริษแต่บางคดีเนี่ยก็มีการให้ประกันตัวใช่มั้ยครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้ว่ามีแบบเดียวไม่ได้เลยเพราะอย่างแม่จานิวนี่ก็โดน112แต่ว่าก็มีการประกันตัวครับนะครับขณะเดียวกันนะหลังจากที่คสช.นั้นอนุญาตให้นักการเมืองหรือผู้ที่คสช.เคยเรียกให้มารายงานตัวเนี่ยสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้ววันนี้ก็เริ่มแล้วนะนั่นก็คือ คุณพิชัยนิตพันธ์คงอัดอั้นนะเห็นใน Facebook อยู่ว่าพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงนะก็ไปได้ไม่มีปัญหามุมสวยงามก็มีมุมของศูนย์ทนายความนะเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็แสดงความเห็นเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการที่คสช.เนี่ยมีการออกคำสั่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ได้ประโยชน์เพียงไม่กี่รายและอาจมีการจำกัดสิทธิเพิ่มมากขึ้นจากคำสั่งของหัวหน้าคสช.ด้วยเช่นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากคำสั่งของหัวหน้าคสช.โดยตรงนะครับผมก็คือกลุ่มที่เรียกว่ามารายงานตัวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายความบอกว่ามีข้อสังเกตว่าบุคคลที่ถูกเรียกมารายงานตัวตามคำสั่งคสช.หลัง25พฤษภาคม57มีอย่างน้อย300รายชื่อตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากคำสั่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยต้องลงนามในเงื่อนไขการปล่อยตัวท้ายประกาศคสช.ฉบับที่39/2557อีกทั้งใน155รายชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์จากการยกเลิกด้วยเพราะมีคดีความติดอยู่แล้วฮะแต่จริงๆก็คุณวิชัยที่ถูกอ้างถึงโดยศูนย์ทนายก็ได้ออกไปนะแต่ผมคิดว่าเจตนาของศูนย์ทนายเนี่ยพยายามจะบอกว่า
มันไม่ใช่ว่าคำสั่งนี้เสร็จแล้วทุกคนจะได้ไปจะไปได้ใช่เพราะว่ายังมีนอกเหนือจากพวกคดีก็ยังมีพวกที่ไปเซ็น MOU จากคำสั่งอื่นอีกนะครับเพราะพูดง่ายๆมันเป็นการยกเลิกคำสั่งซึ่งไม่ได้ครอบคลุมไปในทุกๆเรื่องครับนะครับว่ากันไปอย่างนั้นก็คือมีทั้งเขาบอกว่ากลุ่มที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่นอกเหนือจากไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจเสียประโยชน์สุดท้ายความก็เลยบอกว่าคำสั่งที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าคสช.ผ่อนปรนด้านสิทธิเสรีภาพแต่จริงๆแล้วแทบไม่ได้มีผลแตกต่างใดๆก่อนที่มีประกาศใช้นะครับผมแล้วก็รวมทั้งประชาชนมีความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางของคสช.เนื่องจากการใช้ถ้อยคำในคำสั่งที่มีความหมายอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันอย่างน้อยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้ต้องขอศาลนะฮะก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีศาลให้แต่คสช.ไม่อนุญาตก็ไม่ได้เหมือนกันก็มีด้วยนะครับผมละเราพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้าเป็นคดีเกือบ10ปีแล้วก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือคดีการว่าจ้างพักเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้มีผลถึง2อดีตกกต.นะครับผมที่ต้องเข้าโทษจำคุกด้วยรวมทั้งวันนี้สนช.ผ่านแล้วนะครับหนึ่งในกฎหมายดิจิตอลอีโคโนมีก็คือการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามช่วงหน้าครับฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาทูน่าไทยแลนด์ในช่วงนี้นะครับล่าสุดนะฟุตบอลคิงส์คัพนะครับผมไทยกับซีเรียนะไทยก็ชนะลูกโทษไป9-8ประตูได้แล้วฮะเราจะได้น้องๆช่างกล้องของเรากลับมานะครับให้ความสนใจกับเรา3คนและวันอาทิตย์นี้นะครับ Voice TV ร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตรและ Eduzone นะครับขอเชิญชมการถ่ายทอดสดครับการประกาศผล Admission ประจำปี2559ประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าหนูติด Admission นะครับเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนที่ติดตามผล Admission นะครับเข้าถึงการประกาศที่รวดเร็วทันสถานการณ์และรู้ผลก่อนใครก็ทํายังไงโดยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.voicetv.co.th ในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 19:00 น.สดทางเว็บไซต์ Voice TV นะครับสดทางเว็บไซต์มันเป็นไงมันเป็นตัววิ่งเหรอไงก็เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าอยากรู้เพราะว่าสมัยผมเนี่ยผมดูช่อง9ฮะหลังเที่ยงคืนฮะนั่งแล้วก็วิ่งดูด้วยว่าชื่อเราจะขึ้นหรือเปล่าอาจารย์วิโรจน์ล่ะฮะของผมเป็นรุ่นที่ต้องไปดูสนามจุ๊บหรือไม่ก็โทรไปถามได้โทรศัพท์แต่แปลกใจมากโทรศัพท์ติดง่ายมากเลยโทรติดง่ายมากเลยมันเป็นรางดีมันเป็นรางดีฮะก็สั่นฮะของผมอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตแล้วนะก็ดูได้เลยนะดูได้แต่ตอนสอบเพราะว่าติดตอนสอบตรงตอนนั้นสอบตรงธรรมศาสตร์เพิ่งจัดประมาณปี2ปีแรกก็ประกาศผ่านเว็บไซต์เลยนะครับผมทีนี้เรามากลับมาเรื่องการเมืองต่อนะก็ยังเป็นต้องบอกว่าเป็นคดีที่ต่อเนื่องมา10ปีแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับศาลฎีกานะครับก็ได้มีคำพิพากษานะครับให้จำคุกคนละ2ปีนะครับทั้งพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภนะครับแล้วก็คุณปริญญานาคชตรีอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับอธิบายก่อนคดีนี้คืออะไรคดีนี้คือกรณีนะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157แล้วก็ผิดพรบกกต.เมื่อปี2541ในมาตรา24และ42นะครับกรณีที่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับทั้งพลตำรวจวัฒนาคุณปริญญาแล้วก็คุณฤชัยนามุญเนียนอีกคนนึงด้วยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะกรณีไม่เร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าจ้างพรรคการแผ่นดินไทยและพรรคพัฒนาชาติไทยลงสมัครรับเลือกตั้ง2เมษายน2549ซึ่งคดีนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณเวลานั้นเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทำคือมันจะต้องเร่งสอบสวนโดยพลันนะฮะตามระเบียบกกต.นะฮะแต่ก็ไม่ทราบว่ากกต.ทั้ง3ท่านเนี่ยล่าช้าอะไรยังไงนะครับแต่สรุปแล้วนะฮะแต่ตัวเนื้อคดีจริงๆของคดีไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กนี่มันจบไปแล้วมันจบไปแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้มีคือพูดง่ายๆว่าฎีกาแล้วทั้งสองอันเนี่ยครับพลเอกธรรมรัตน์เนี่ยรอดแล้วแต่พรรคไทยรักไทยถูกยุบฟรีครับพูดงี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็กกต.แต่ว่ากกต.ที่ไปดึงเรื่องให้ช้าติดคุกเองแต่ติดคุกโดยที่มีเป็นคุณสุเทพไปฟ้องใช่ไหมฮะโอ้โหย้อนย้อนมากเพราะว่าอาจารย์ศาลก็บอกเหมือนกันนะคือจะบอกว่าไอ้ตัวคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้วนะฮะเมื่อปี49เนี่ยให้จำคุกนะครับท่านพลตำรวจเอกวาสนาแล้วก็นายปริญญาและนายวีระชัยนะคนละ3ปีนะครับขณะที่ทางสืบ
จำเลยเนี่ยนะฮะเป็นประโยชน์การพิจารณาควรลดโทษให้1ใน3ก็จำคุกคนละ2ปีพร้อมกับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับต่อมาวันที่14พฤษภาคมปี51เนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยระหว่างฎีกาคดีนะครับนายวีระชัยจำเลยที่3ท่านเสียชีวิตไปครับคดีนี้เนี่ยมาสู่ฎีกาในวันนี้คดีนี้ก็คือบอกว่าเนื่องมาจากว่าขนาดนั้นเนี่ยนะมันมีประเด็นเรื่องของการว่าจ้างพรรคเล็กเนี่ยนะครับผมแล้วก็ขนาดด้านทักพลเอกธรรมรัฐอิสระกุลนิตยาแล้วก็คุณพงศักดิ์รัตนพงษ์ไพศาลซึ่งขนาดนั้นเป็นผู้บริหารของพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะเมื่อมีการดำเนินการเนี่ยย่อมส่งผลประโยชน์ต่อพรรคแต่จำเลยก็คือกกต.ในเวลานั้นเนี่ยไม่ดำเนินการกับพรรคไทยรักไทยแต่กลับสั่งวินิจฉัยสอบสวนพรรคไทยรักไทยเพิ่มเติมก็คือไปเลื่อนเวลาออกไปแล้วก็เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะกกต.ก็ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเร่งรีบที่จะมีผลทำให้พรรคไทยรักไทยในเวลานั้นได้จัดตั้งรัฐบาลส่วนกกต.ก็สั่งดำเนินคดีกับเจ้าที่กกต.และพรรคเล็กทันทีจึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ว่าพรรคไทยรักไทยขึ้นมาแป๊บนึงก็ถูกรัฐประหารใช่ไหมครับใช่ฮะหลังการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2500ก็เป็นวิกฤตที่เริ่มนะฮะเรื่องเหล่านี้ก็คือเป็นวิกฤตที่เริ่มซึ่งนำไปสู่การปูทางสู่การรัฐประหารนั่นเองแต่โดยการจำคุกนี่ก็2ปีหรือถ้าโดนไปตั้งแต่ปี49นี่ก็หลุดไปนานแล้วนะก็จริงๆแล้วก่อนคดีของคุณสุเทพก็มีคดีนึงที่ก่อนหน้านี้ทั้งอดีต3กกต.เนี่ยก็ต้องไปจำคุกมาแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพรรคเล็กนะครับเราไปต่ออีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับดิจิตอลอีโคโนมีชุดกฎหมายชุดนี้วันนี้เราเริ่มที่สนช.ก่อนนะที่ประชุมสนช.ก็ได้เห็นชอบนะครับร่างพระราชบัญญัติตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับประกาศใช้เป็นกฎหมายก็จะทำหน้าที่เรื่องของการสนับสนุนนะเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งจะมีหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งจริงก็คือสังกัดเดิมกระทรวง ICT อยู่ก็ถูกดึงเข้ามาอ้าวแล้วกระทรวง ICT ยังอยู่มั้ยฮะก็ไม่อยู่แล้วฮะก็จะเป็นกระทรวงใหม่เพื่อที่สรุปง่ายๆก็คือเป็นการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดึงกรมเพิ่มขึ้นหรือยังไงใช่ฮะแล้วก็ปรับก็คือปรับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วมีประเทศอื่นที่มันมีการตั้งชื่อเป็นกระทรวงนี่มั้ยฮะกระทรวงดิจิตอลเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกัน Ministry of Digital ยังไม่เคยได้ยินนะแต่กระทรวงการเทคโนโลยีเนี่ยมีก็ Information Technology มันชื่อปกติของทุกประเทศก็ไม่มีอะไรมันมีคนแค่อยากจะเปลี่ยนจาก ICT เป็นดิจิตอลแค่นั้นเองแม้แต่ชื่อมันแปลกมากเลยแปลว่าถ้าในกระทรวงนั้นเขาใช้อะไรที่เป็นอนาล็อกเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วใช่ไหมคืออะไรที่คนเข้าไปใช้นาฬิกาไขลานอะไรงี้ก็จะไม่ทำงานเลยจริงๆสนช.มีการถกเถียงเรื่องชื่อกระทรวงเหมือนกันนะในวันนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สรุปเป็นการใช้ชื่อกระทรวงนี้ใช่แต่ว่ากระทรวงชื่อนี้มันไม่ใช่ชื่อไทยนะฮะใช่วันนี้มีสนช.ถกเถียงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาก็เคาะว่าจะใช้ชื่อนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเปลี่ยนกระทรวงดิจิตอลดิจิตอลเป็นชื่อไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีการบัญญัติศัพท์แปลกๆกันเข้ามาใช่แต่ว่ามันเป็นกระชื่อกระทรวงเดียวหรือเปล่าครับที่เป็นชื่อฝ่ายก็หมอจะเป็นคำถามพวกเด็กประถมมัธยมต่อไปว่ากระทรวงไหนเคยกระทรวงที่ใช้ชื่อทับศัพท์ดิจิตอลดิจิตันดิจิตันว่ากระทรวงดิจิทันด้วยนะดิจิทัลคำว่าดิจิทันกับดิจิตอลเนี่ยจริงๆก็ใช้ต่างกันเหมือนกันอย่างดิจิตอลทีวีกสทช.ก็ใช้เป็นต้นพอเป็นกฎหมายเป็นท่านเหมือนกันนะฮะทีนี้แน่นอนนะประเด็นนึงก็คือตอนนี้ชุดกฎหมายดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยยังถูกตั้งคำถามอยู่มากโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น3องค์กรอย่างเช่น Amnesty International คือเครือข่ายพลเมืองเน็ตต่างๆก็ไปยื่นแล้วเนี่ยนะว่ามันเป็นการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพมันต่อไปนี้กระทรวง ICT หรือกระทรวงดิจิตอลใหม่เนี่ยจะสามารถไปดูข้อความไปเรียกว่าเป็นตัวดักเก็บตัวรหัสได้วันนี้ก็มีคำชี้แจงนะจากคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรี ICT ซึ่งวันนี้ไปกล่าวในงานเสวนากฎหมายดิจิตอลความหวังสู่การปฏิรูปเราไปดูคำชี้แจงของคุณอุตมะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาตราไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราใช้ระบบที่ว่าไม่ว่าจะไปทำการอะไรเนี่ยมีขั้นตอนการกลั่นกรองนะครับตั้งแต่ขั้นแรกตั้งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเรื่องยื่นเรื่องมานะครับก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีคณะที่จะพิจารณาและสุดท้ายที่จะดำเนินการอะไรเนี่ยก็ผ่านกระบวนการศาลนะครับอันนี้ผ่านกระบวนการศาลให้ศาลท่านเป็นคนดูแลตัดสินนั้นก็ให้มั่นใจได้ว่าขบวนการนี้เนี่ยร่างกฎหมายที่ปรับปรุงขึ้นมายังยึดขบวนการนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ทำให้ชัดเจนขึ้นในบางประเด็นนะครับในบางประเด็นโดยหลักใหญ่เนี่ยก็คือเช่นในเรื่องของการกระทำความผิดนะฮะการที่เหมาะสมเนี่ยซึ่งอยู่ในกฎหมายอื่นนะครับ
เราก็ให้เกิดความชัดเจนว่าถ้าอันนี้นำเข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยอันนี้ท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะว่าผลกระทบกับสังคมมีสูงเพราะตอนนี้การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆก็มีมากแต่ถึงจะมีผลกระทบอย่างไรที่ผมเรียนเนี่ยผ่านกระบวนการศาลครับไม่มีใครแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่จะมีอำนาจตัดสินได้เองนะครับครับก็กลับไปนิดนึงครับผมก็อาจจะหมกมุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าคือที่คุณตวยบอกเนี่ยจริงๆอาจจะไม่สับสนเลยนะครับเพราะดิจิทัลเนี่ยเป็นคำไทยนะครับในทฤษฎีใหม่เพราะว่าผมเปิด Webster Dictionary นะครับดิจิทัลเนี่ยเป็น adjective ฮะมันไม่ได้เป็นนามนะครับฉะนั้นคุณจะมาตั้งชื่อกระทรวงว่ากระทรวงดิจิทัลถ้ากระทรวงดิจิทัลนี่ไม่ได้เพราะมันแปลว่าดิจิทัลมินิสทรีแปลว่าทุกกระทรวงมันเป็นดิจิทัลได้ฉะนั้นมันถึงต้องเป็นดิจิทัลเพราะว่ามันเป็นกระทรวงคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อนะฮะคือมันเป็นศัพท์น่าจะเป็นศัพท์ใหม่ของเราเลยล่ะถ้าดูตามเว็บสเตอร์นี่มันเป็นดิจิทัลก็ต้องไปถามท่านราชบัณฑิตนะฮะว่าจะว่ายังไงอันนี้ก็น่าสนใจดีฮะทีนี้คุณอุตมะก็มีการชี้แจงเหมือนกันว่าตัวกฎหมายชุดดิจิทัลอีโคโนมีต่างๆเนี่ยตั้งแต่กลางปีนี้เนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เพราะว่ากฎหมายกระทรวงเนี่ยก็มาแล้วและกฎหมายอื่นๆก็ตามมาแล้วนะแต่ว่าประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเคยถกเถียงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเหมือนกันอาจารย์วิโรจน์และตอนนี้กฎหมายอื่นก็กำลังรออยู่อย่างเช่นพรบว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทำไมมันไปในทิศทางนั้นหมดเลยคุณตวยเพราะว่าตอนที่เขาคิดจะทำไอ้ตัวกระทรวงดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะทำศูนย์ดิจิตอลชุมชนต้องการลงมันเป็นเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยแต่ทั้งหมดนี่มันเป็นเพื่อการเมืองใช่ฟังดูแล้วงงๆเพราะว่าเขาพูดเลยนะฮะว่ากระทรวงดิจิตอลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับการรักษาพยาบาลนะครับพัฒนาระบบการศึกษานะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยดิจิตอลนะฮะอะไรเอ่ยโอ้โหมีเรื่องของการไปส่งเสริมระบบการศึกษาด้วยและที่สำคัญที่สุดคือการค้าขายแต่ทำไมกฎหมายที่รอตั้งขึ้นมาใหม่ได้ฮะเราตั้งชื่อใหม่เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐก็จริงนะก็คงต้องชื่อนั้นถ้าอยู่ในโทนแบบนี้ก็ดูแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งอย่างเช่นเครือข่ายพลเมืองเด็ดหรือว่า3กลุ่มก่อนหน้านี้แล้วก็ไปจนถึงกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์รู้สึกจะไม่ค่อยเชื่อคุณอุตมะเท่าไหร่นะยังคงมีความเชื่อว่ากฎหมายเหล่านี้คืออย่างเช่นที่สัปดาห์ที่เราคุยพรบ.คอมก็คือซิงเกิลเกตเวย์แปลงร่างฉบับกฎหมายหรือพรบ.คุ้มครองไซเบอร์ต่างๆว่าจะเอาว่าเดี๋ยวนี้ซื้ออีคอมเมิร์ซต่างๆมากมายแต่ท้ายที่สุดหลายคนก็ไม่เชื่อคือข้อมูลไม่เซฟบ้างกันเถอะนะคือมันเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกับรัฐซึ่งมันเป็นด้านตรงข้ามกับเรื่องความมั่นคงด้วยแต่ผมมีความรู้สึกรัฐมันไม่ไว้ใจเรามากกว่านะอันนั้นก็เชื่อแต่ว่าประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะฮะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดคุณกำลังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐโดยที่ประชาชนรู้สึกว่าคุณพูดอย่างคุณกำลังทำอีกอย่างนี้อันนี้ก็มันเป็นปัญหาที่มันก็หนักอ่ะทางฝ่ายรัฐก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วนะแล้วมันก็ยากอยู่ดังนั้นก็คงต้องจับตานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายกฎหมายที่หม่อมอุ๋ยได้ท่านได้ทำไว้ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนแปลงจากยุคหม่อมอุ๋ยมาค่อนข้างจะมากแล้วเหมือนกันนะไม่หม่อมอุ๋ยเนี่ยแหละคนผลักซิงเกิลเกตเวย์เป็นคนที่รู้เรื่องคุณปื้มไม่ได้มาวันนี้นะฮะผมเจอคุณปื้มผมก็คุยตลอดอะเหรอฮะแล้วคุณปื้มบอกว่าไงฮะก็ใช่อะเดี๋ยวเราคุณปื้มมาแก้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าชุดกฎหมายนี้กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับและเรายังคงตั้งคำถามอยู่นะตกลงแล้วมันทำเพื่อเศรษฐกิจหรือเพื่อความมั่นคงของใครเราพักกันสักครู่นึงนะช่วงหน้าไปดูเรื่องของรถไฟไทยญี่ปุ่นบ้างนะรถไฟไทยจีนก็หดรถไฟไทยญี่ปุ่นก็หดเหมือนกันนะครับผมและเวลาเป็นของมีค่าครับไม่สร้างมูลค่าก็เพิ่มขึ้นที่จะต้องลงทุนในอนาคตติดตามช่วงหน้าครับAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AISและวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่มูลนิธิไทยคมรับสมัครนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะทันทีนะครับกับกิจกรรมรู้จักตนเองและคนรอบข้างผ่านทฤษฎีดิสนะครับเรียนรู้เคล็ดลับการแก้ปัญหาด้วยปัญญากับธรรมะสุดชิวนะครับระหว่าง 8-10 มิถุนายนนี้ที่วัดเจดีทองจังหวัดนครนายก
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปดูได้ที่ Facebook ของมูลนิธิไทยคมแล้วก็โทรศัพท์หมายเลข02-949-2687 083-081-9961วันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าวันนี้รับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะฮะเรายังมีเวลาประมาณชั่วโมงเสร็จที่ Facebook ของมูลนิธิไทยคมได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของโครงการรถไฟไทยญี่ปุ่นรถนี้ช็อกฮะรถไฟไทยจีนเราก็รู้แล้วนะฮะว่าจากเดิมไปถึงหนองคายอะไรเงี้ยหนองคายไปต่างๆช่วงนี้ไปไม่ถึงแล้วไปถึงแค่โคราชนะนะเพราะว่าอย่างนี้แหละคนเราสำหรับญี่ปุ่นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มองในแง่บวกก็รถสมัยก่อนเขาก็แค่สยามอ่อนนุชเห็นไหมดินแดงบางนาเพิ่งไปแบริ่งขยายผมไม่คนอยู่แบริ่งผมเข้าใจอาจารย์ผมบ้านผมไม่มีเลยยังไปไม่ถึงเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะเปิดสำนักงานเพื่อเตรียมการสำรวจและพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จัดตั้งสำนักงานนี้ขึ้นเนี่ยนะครับที่บริษัทโตโยไทยนะแถวดินแดงเนี่ยนะครับและก็ได้มีการหารือกับเนี่ยนะรองอธิบดีกรมการรถไฟของญี่ปุ่นถึงเรื่องการศึกษาโครงการรถไฟไทยญี่ปุ่นเราดูกราฟิกกันเลยดีกว่านะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นความเข้าใจง่ายขึ้นรถไฟไทยญี่ปุ่นผลการศึกษาล่าสุดเดิมนะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่กาญจนบุรีถึงกรุงเทพแล้วไปอารยประเทศแล้วก็กรุงเทพแหลมฉบังแต่หลักๆไทยญี่ปุ่นสนใจต้องการ North South กับ East West Corridorนั่นคือความสนใจของเขาตอนนี้ทำไปทำมาเส้นทางใหม่คืออะไรเส้นทางใหม่ลดลงฮะลดลงก็คือกลายเป็นกรุงเทพพิษณุโลกและพิษณุโลกเชียงใหม่ตกลงยังไงก็คือแปลว่าจะเริ่มสร้าง ช่วงนี้ก่อน เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มที่กรุงเทพถึงพิษณุโลกใครจะไปอะนะฮะแล้วเดแล้วตัวเลขตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าโครงการนี้530,000 ล้านนะฮะซึ่งมันสูงกว่าวงเงินที่เคยศึกษาไว้ของในรัฐบาลคสช.เนี่ยอยู่ที่ 4.4 แสน แสนล้าน 40,000 ล้านนะฮะหรือสูงกว่า 90,000 ล้านบาทแล้วก็ยังจะถูกกว่าแพงกว่านะฮะในข้อเสนอของยุคของคุณชัดชาติเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านเดี๋ยวจะได้มีตัวเลขต่อไปรถไฟไทยจีนเรามาทบทวนความหลังสักนิดหนึ่งหนองคายไปโคราชไปแก่งคอยมาตาพุนแล้วก็แก่งคอยถึงกรุงเทพซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถไฟจากจีนมาลาวเนี่ยนะฮะตอนนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะเปี้ยงบอกว่าทำได้คือกรุงเทพนครราชสีมาตอนนั้นจีนเสนอเหมือนกัน 530,000 ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยล่าสุดถ้าทำแค่กรุงเทพกับถึงโคราชเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึง 190,000 ล้านบาทตอนนี้อยากให้ไปฟังเสียงของคุณอาคมก่อนทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาไปฟังเสียงคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ก่อนดีกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะลองไปฟังดูครับส่วนเรื่องประมาณการวงเงินลงทุนนั้นยังต้องคุยกันต่อนะครับเพราะยังมี assumption หรือว่าสมมติฐานที่ยังแตกต่างกันอยู่นะครับก็จะพยายามสรุปให้ได้ภายในเดือนมิถุนาครับประมาณการผู้โดยสารนี่เท่าไหร่ครับจะเอาผมจำไม่ได้นะมันเท่าไหร่นะเอาตัวเลข 45,000 ต่อวัน 45,000 ต่อวัน 45,000 ต่อวันต่อคนที่คุยกันไว้ก็เดี๋ยวเขารับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจากกรุงเทพเชียงใหม่ที่เคยคุยกันไว้ว่าเราแบ่งเป็น2ระยะกรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็พิษณุโลกเชียงใหม่นะครับแต่ในการศึกษาเนี่ยเนื่องจากวงเงินลงทุนสูงเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเขายังมีข้อเสนอแนะว่าเราจะทำสั้นกว่านั้นคือไม่ใช่กรุงเทพพิษณุโลกแต่อาจจะเป็นในระหว่างกรุงเทพพิษณุโลกนะครับก็ยังคิดอยู่คือมันเป็นการศึกษานะเพราะฉะนั้นต้องให้ทางนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเขาประมาณการตัวเลข เพราะฉะนั้นข้อการศึกษาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าที่เราเคยศึกษาไว้ก็เป็นคณะผู้ศึกษาของฝั่งไทยส่วนของญี่ปุ่นนั้นก็จะมีผู้ศึกษาของเขามาอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ถ้าทำนี้อาจจะเป็นกรุงเทพพิษณุโลกคือที่คุยกันไว้เนี่ยก็คือว่าเป็นกรุงเทพพิษณุโลกพิษณุโลกเชียงใหม่แบ่งเป็น2เฟสนะฮะแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยก็ยังคิดว่าอาจจะซอยตรงนี้ลงให้ย่อยลงไปอีกนะครับซอยจากกรุงเทพไปพิษณุโลกให้ย่อยลงใช่เพราะว่าหลักการของการพัฒนารถไฟของเขาเนี่ยก็คือค่อยๆทำไปแต่หลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ยังเหมือนเช่นโครงการอื่นๆในที่เขาไปทำในประเทศอื่นนะฮะว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาเมืองสองข้างทางนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็คอมเมนต์ว่าอยากจะให้เรามาสเตอร์แพลนหรือแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
ที่รถไฟวิ่งผ่านตรงนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเรื่องโครงข่ายคมนาคมนั้นเนี่ยก็นโยบายรัฐบาลท่านนายกก็มอบหมายให้ทางกระทรวงดูในเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศด้วยกับต่างประเทศเพราะนั้นสองเรื่องเนี่ย ยังต้องใช้เวลาศึกษาอีกนิดหนึ่งครับนะฮะไอ้ที่เหตุผลมากเลยชอบเมื่อกี้มากเลยฮะหลักการแบบวักทองที่สุดที่ฟังเนี่ยก็คือว่าหลักการที่สำคัญที่สุดก็คือค่อยๆทำไปครับค่อยๆทำไปนะที่ราคามันเพิ่มสูงขึ้นนะเรายังไม่นับว่าไปเปรียบเทียบกับยุคคุณชาติชาตินี่เป็นยังไงแต่ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแบบนะครับให้แยกรางแทร็กเนี่ยตั้งแต่แนวเส้นบางซื่อถึงบ้านพาชีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยใช้แทร็กนี้ร่วมกับจีนซึ่งเป็นเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาแต่ญี่ปุ่นบอกว่าไม่ใช้ใช่นะฮะจะต้องทำแทร็กของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ตัวมูลค่าราคาเนี่ยมันเพิ่มไม่แต่ว่ามันไม่เท่าไหร่ไงมันขึ้นมาแสนเดียว 90,000 ล้านเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าดูตารางเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่มันราคากระโดดจริงๆคือจีนครับใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกของเราทำไว้แค่แสนกว่าของจีนซัดเข้าไปเยอะมากเลยตอนหลังปรับลดฮะจากตัวเลขทีนี้แสนเก้าใช่ไหมแต่ของจีนมันจะห้าแสนเมื่อกี้จริงๆถ้าทำตามทั้งหมดไทยอยู่ที่ประมาณ3ถึง4แสนล้านเหมือนกันนะฮะแต่ไหนลองเข้าไปดูหน่อยฮะผมอยากรู้จริงๆว่าเวลามันมีมูลค่าหรือเปล่าเราทำตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะเส้นทางอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอาจจะสั้นบ้างลดลงบ้างเอาตามข้อมูลที่เคยมีเราไม่ได้ไปเต้าข้อมูลมาเองข้อมูลเดิมคุณยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2556บอกจะทำรถไฟความเร็วสูงนะเป็นตามพรบเงินกู้2ล้านล้านบาท อีกฝั่งคือคสช.รถไฟทางคู่ 1.435 เมตรนี่คือตัวเลขที่จะลงทุนในปี2559จากกระทรวงคมนาคม3ปีผ่านไปนะครับสายเหนือนะครับความเร็วลดลงด้วยอันนั้นใช่ไหมใช่ฮะคุณยิ่งลักษณ์ถ้าทำนะกรุงเทพถึงเชียงใหม่ 380,000 ล้านถ้าคสช.ทำตอนนี้นะฮะ 449,000 ล้านบาทสายตะวันออกเชียงเหนือกรุงเทพถึงโคราชถึงหนองคาย 170,000 ล้านบาทคสช.อันนี้เรารวมอันนี้เขารวมหมดนะคือกรุงเทพหนองคายแล้วก็แก่งคอยถึงมาตาพุธ 369,148 ล้านบาทอันนี้อาจจะลดละเหลือประมาณ 1,500 ถึง 1,900 นะแต่ว่าต้องมีบัญญัติตายางเล็กน้อยวิ่งแค่ไปโคราชเท่านั้นนะตะวันออกสุวรรณภูมิพัทยาระยองถ้าทำคุณยุคคุณยิ่งลักษณ์ประมาณ 100,000 ล้านบาทมาทำในยุคคสช.จากกรุงเทพไประยองตอนนี้อยู่ที่ 155,000 ล้านบาทอันนี้เห็นชัดเจนนะเพิ่มขึ้นมาแล้ว 50,000 ล้านนะครับผมโดยผ่านไปเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้นครับสายใต้กรุงเทพหัวหินอันนี้ไปถึงประดังเบซานะ 124,000 ล้านบาทแต่ยุคคสช.ทำได้ถึงแค่หัวหินนะ 94,000 ล้านถ้าไปถึงประดังเบซาเข้าใจว่าน่าจะมากกว่ายุคคุณยิ่งลักษณ์แน่นอนก็ตัวเลขนี้ก็บวกราคาที่ประเทศเราเขาเรียกอะไรมีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เห็นเป็นที่ภูมิใจลงทุนเพิ่มขึ้นแต่สั้นลงก็ไม่รู้ก็ตอนนี้ตัวเลขไอ้ตัวนี้มันขึ้นอยู่ตัวเดียวใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าเอามาใช้กันบ่อยจีนก็ยังไม่แน่นอนว่าจะอย่างไรคือตั้งแต่ดีลกับจีนมันล้มไปเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ยังไม่ล้มฮะใช้คำว่าล้มไม่ได้อาจารย์วินโรจน์เดี๋ยวรัฐบาลสั้นลงเอาเป็นว่ามันทำให้ขีดความสามารถในการต่อรองของเราเนี่ยลดลงแล้วเรายังคงใช้รูปแบบเดิมก็คือรูปแบบของการเจรจาโดยไม่มีการเปิดบิดซึ่งแน่นอนมันทำให้เราเสียเปรียบเขาอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่ทำมาตั้งแต่นมนานมาแล้วคือสรุปตอนนี้เนี่ยฝ่ายต่างประเทศไม่ได้อยากทำแล้วมั้ยถ้าดูราคาแบบนี้นี่คือเขาเลือกตั้งไว้เผื่อแล้วล่ะเหมือนกับว่าเขาตั้งไว้สูงขนาดนั้นเนี่ยถ้าเรากล้าไปทำกับเขาเราก็จ่ายเยอะครับใช่ไหมฮะคืออันนี้เหมือนกับมันเห็นชัดๆนี่ว่าของเราตั้งไว้ราคานี้เขาตั้งไว้ราคานี้แปลว่าเขาไม่ได้อยากทำถ้าเขาอยากทำเขาต้องลดราคามาแข่งกับที่เรามีใช่ก็คือหมายความว่าเราต้องเจรจาในเส้นทางเดียวกันต้องมี 2-3 เจ้าและเจรจาเปรียบเทียบกันไม่งั้นเขาจะมาแข่งเขาต้องแข่งไม่งั้นเขาจะทำยังไงให้เขาลดราคาลงมาได้ใช่ไหมฮะเท่ากับเราในขณะเดียวกันผมก็ขำที่อาจารย์พิษบอกที่คุณอาคมบอกว่าค่อยๆทำไปก่อนแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเมืองเรื่องอะไรขอโทษนะฮะ BTS เนี่ยเพิ่งคุ้มทุนไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองและเริ่มได้กำไรใช่ไหมฮะแต่มันคือการลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันทำให้อุตสาหกรรมการผลิตบ้านแบบคอนโดมิเนียมเนี่ยมันเติบโตมาพร้อมกับการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วคือ BTS เมืองไปทีหลังเมืองมันไปที่หลังนะแล้วทุกที่เท่าที่ผมเคย สังเกตเนี่ยนะฮะใช่มันต้องมีการคิดก่อนแต่โครงสร้างพื้นฐานต้องมีก่อนมันถึงจะมีเมือง
เกิดขึ้นมาได้ที่หลังคือมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ทำให้เห็นอีกนิดนึงสุดท้ายอาจารย์ที่สำคัญในฐานะที่แบบว่าสนใจเรื่องเมืองอยู่เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายมากเลยครับกับการที่บอกว่าจะสร้างเมืองนะครับถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมเป็นแบบนี้นะครับคุณรวมส่วนอำนาจทุกอย่างที่กรุงเทพเนี่ยเมืองที่ไหนมันจะโตฮะแล้วเมืองที่มันจะโตคุณก็ทำไปไม่ถึงอยู่ดีเพราะเมืองที่มันโตเนี่ยมันต้องหนีกรุงเทพจริงๆเช่นเมืองชายแดนต่างๆนะครับเชียงใหม่นะครับอีสานนี่ก็คือคุณต้องยิงไปถึงขอนแก่นแล้วเพราะขอนแก่นคือโมเดลใหม่แต่คุณยิงไม่ถึงขอนแก่นคุณก็จะเหมือนยุคสำโรงที่โตแล้วคุณไปแค่อ่อนนุชนะฮะทุกคนก็ต้องต่อรถเบียดกันไปจนถึงสำโรงนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสำโรงเลยฮะเราไปดูความเห็นท่านผู้ชมนะคุณคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจริงไหมหลังจากรถไฟความเร็วสูงไทยยิ่งทำยิ่งลดระยะคุณเดวิดบอกว่าย้อนมองกลับไปในอดีตก่อนพฤษภาธมินที่ประเทศเราเคยขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเสือของเอเชียเทียบเคียงเกาหลีใต้สิงคโปร์และกลับมามองวันนี้เดจาวูชัดๆนะฮะคุณสมชายเวลาเป็นสิ่งมีค่าและจะยิ่งมีค่ามากขึ้นเมื่อมีโอกาสดีๆอยู่ในห้วงเวลานั้นหากพลาดเวลาและโอกาสดีๆไปอาจทำให้เกิดความสูญเสียในหลายๆเรื่องครับคุณอำนาจนะฮะเราเป็นคนไทยควรอนุรักษ์ของเก่าไว้ อย่าไปสร้างเลยนะครับความเร็วสูงอันตรายรอไปอีกสัก20ปีดีไหมนะฮะแล้วคุณชัยรัตน์นะครับเห็นคุณชัดชาติทีไรเจ็บจี๊ดในใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหมือนโดนรถไฟฟ้าความเร็วสูงพุ่งชนนั้นเราไปดูฮะประโยคทองของคุณชัชชาติซึ่งผมคิดว่าวันนี้ยังคงใช้ได้นั่นก็คือว่าในปี2536เราอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่เวลานั้นใช้งบประมาณ 80,000 ล้านบาท มาวันนี้เราต้องใช้เงิน 400,000 ล้านบาทและถ้าเราไม่ทำวันนี้นะครับนักเรียนที่มานั่งฟังในสภาเนี่ยนะครับที่ต้องทำในอนาคตอาจจะต้องจ่าย2ล้านล้านแล้วทำได้แค่รถไฟทางคู่ก็ได้เวลามีมูลค่าสิ่งนี้คุณชาชาติกล่าวไว้เมื่อปี2550มันมาเร็วมากเลยนะครับฉะนั้นความเพลี่ยงพล้ำและความล้มเหลวของนโยบายนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นทุนทางการเมืองให้คุณชาชาติไปตลอดชีวิตครับก็อย่างที่บอกนะฮะทำไมคุณชาชาติสิทธิพันธ์ยังอยู่ในใจของคนแต่ว่าคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์และคุณอมสินชีวพฤกษ์ไม่เคยอยู่ในใจของคนก็อาจจะดีที่สุดแค่มีป้ายหน้าชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวงคมนาคมพักสักครู่ครับน้อยแค่ไหนนะฮะและทั้งนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงและการประท้วงซึ่งตอนนี้มันมีอยู่เรื่องของความมั่นคงก็คือจากในกรณีที่ทาง RT นะครับของรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เตือนว่าปารีสตกเป็นเป้าจริงๆนะครับของ ISIS เพราะเนื่องจากเป็นจะมีอีเวนต์ใหญ่อย่างเช่นฟุตบอลยูโรนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นปัญหาเรื่องของการประท้วงเนื่องจากประธานาธิบดีฮอลแลนด์เนี่ยพยายามที่จะไปแก้กฎหมายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะฮะก็ทำให้มีการประท้วงเขาบอกว่านี่เป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในฝรั่งเศสโอ้นี่มันไปกระทบกับระบบสวัสดิการเลยนะฮะใช่ครับออกมา 120,000 คนโอ้โหก็นี่ก็มวลมหาประชาชนฝรั่งเศสของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะเคาะซ้ำกำซัดนะฮะน้ำก็ท่วมนะบ้านเมืองก็ไม่สงบแถมมีการจัดแข่งขันฟุตบอลยูโรแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดภัยก่อการร้ายด้วยครับนี่นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจต่อก็คือว่าสังคมฝรั่งเศสเขาจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ยังไงครับคงต้องดูตัวแบบเขาด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะก้าวไปได้ยังไงบ้างนะครับมันจะมีการช่วยกันได้ยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคงไม่มีปฏิวัติแน่ๆสันพิษคงไม่มีครับแต่ว่าสถานการณ์ว่าสถาบันทางการเมืองต่างมันจะปรับตัวยังไงแต่มันใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับก็บางคนก็มีการบอกว่าถ้าประธานที่เดียวลองยังอยู่ในสภาวะทางการเมืองซึ่งเขาเรียกว่ามีความตึงเครียดแบบนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ฝ่ายขวาเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วคนลองก็อาจจะไม่ได้เป็นประธานที่พอดีรอบที่สองเราไปต่อที่ญี่ปุ่นนะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะนั่นก็คือใจเลยล่ะการพบตัวเด็ก7ขวบนะเด็กชายยามาโตะนะฮะทานุกะที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้กลางป่าเนี่ยนะครับในเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นครับเจ้าหน้าที่ใช้คือเล่าเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องนี้มันมีดราม่านะคือเรื่องนี้ก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยมาแคมป์กับพ่อแม่นะครับแต่เด็กคนนี้อายุ7ขวบเนี่ยนะฮะปาหินใส่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาพ่อแม่บอกว่าห้ามแล้วนะครับตีก็แล้วนะฮะแต่เด็กก็ยังไม่หยุดนะครับก็เลยมีการเอาเด็กคนนี้เนี่ยไปปล่อยไว้ข้างถนนน่ะแล้วปล่อยแล้วขับรถกลับจริงๆแต่ในขณะเดียวกันพอกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะก็เริ่มสำนึกได้ก็ขับกลับไปแต่กลายเป็นว่าเด็กน่ะหายไปแล้วพยายามหาแล้วไม่เจอแต่ในช่วงแรกเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจบอกว่าไปเก็บเห็ดกับลูกแล้วลูกหายนะฮะแต่ตำรวจก็สงสัยไม่กล้าแจ้งความจริงตำรวจก็สงสัยนะครับจนในที่สุดก็สารภาพว่าปล่อยลูกตัวเองทิ้งไว้
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่านี่เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าทึบนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีหมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอหาไม่เจอวันแรกวันที่2วันที่3เนี่ยสำหรับเด็ก7ขวบซึ่งไม่มีอาหารไม่มีน้ำติดตัวไปเลยเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตแต่เผอิญวันนี้เนี่ยไปเจอว่าเด็กคนนี้ไม่เสียชีวิตนะฮะก็เจอตัวทหารก็เข้าใจว่าทหารเนี่ยได้มีการไปพบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการสอบถามเหมือนกันว่าหนูน้อยเนี่ยนะยามาโตะเนี่ยรอดชีวิตได้ยังไงแต่ว่าก็ทานน้ำก๊อกทานน้ำในเผอิญเขาโชคดีก็คือเขาเดินทางออกไปจากเส้นทางถนนที่ว่าเนี่ยนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะฮะใน3วันแรกเนี่ยเดินทางไป5กิโลเมตรจนเจอที่เราเรียกว่าเป็นค่ายฝึกของทหารซึ่งไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีแม้จะไม่มีระบบฮีเตอร์ไม่มีอะไรเนี่ยนะครับแต่เด็กก็สามารถที่จะเข้าไปพักอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ดื่มน้ำเอานะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปตรวจญี่ปุ่นเนี่ยจะดำเนินการยังไงกับผู้ปกครองนะก็พบเรื่องเนี่ยครับขาดสารอาหารและการอ่อนเพลียนะครับขาดอาหาร6วันนะครับเห็นว่าอาจจะถูกสั่งปรับเงินอย่างหนักจากการประมาทในครั้งนี้นะครับก็อันนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการลงโทษอย่างรุนแรงทีนี้เราลองไปฟังเสียงของพ่อของเด็กนะครับคุณทาคายุกินะครับทานาโอกะครับまあ、あの、これからは、あの、息子に対して、あの、もっともっと、โทษหรือการทำร้ายเด็กโอ้ผมว่ามันทำร้ายเลยนะคือถ้าคิดด้วยเหตุผลนิดนึงเนี่ยการปล่อยเด็กอายุ7ขวบอยู่ในพื้นที่อยู่คนเดียวเนี่ยคือคุณตั้งใจทิ้งเขาอะนะมันไม่ใช่การขู่ใช่ไหมถ้าคุณจะอบรมมันก็คือการขู่แบบเดี๋ยวจะปล่อยไว้ตรงนี้แล้วนะแต่นี่เขาปล่อยจริงกี่ชั่วโมงตอนที่เขากลับไปก็คือขับจากพื้นที่นั้นกลับไปที่แคมป์หรือว่าที่เขาพักอยู่แล้วก็ขับกลับมาเห็นเขาบอกว่าแค่5นาทีเท่านั้นเองนะฮะเกินเท่าที่อ่านข่าวในการเรียนเนี่ยเข้าใจว่าเกินโอ้โหนะฮะแต่มันมองพยายามจะหามุมยังไงดีที่จะไม่ทำให้มันดราม่ามากเลยไม่หรอกพี่คือมันเป็นไปได้ในฐานะที่เป็นคนมีลูกเล็กเนี่ยนะบางทีเด็กเขาไม่เข้าใจการใช้เหตุผลแบบของเราใช่ไหมฮะเด็กเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่า political correctness หรือการอยู่ร่วมในสังคมบางทีออกไปที่สาธารณะก็กรีดกราดใช่ไหมฮะคือคำถามคือเราจะการลงโทษเด็กจะเป็นยังไงใช่จะทำได้แค่ไหนแล้วเราต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับโอ้ไม่ได้เลยภาวะสังคมเลยไม่ได้เลยคือญี่ปุ่นนี่คือความเงียบคือสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมันไม่ใช่ธรรมชาติใช่ฮะแล้วเขาก็เราก็จะเห็นนะเวลาเราไปญี่ปุ่นผมไม่เคยเห็นเด็กญี่ปุ่นร้องไห้นะคือทุกคนอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะครับอยู่ติดกันหมดเนี่ยแต่เงียบอ่ะใช่ฮะไม่คุยอ่ะครับนี่มันคือการปฏิบัติอบรมมาใช่ทีนี้เด็กคนนี้เนี่ยอาจจะนอกลู่นอกทางมันเป็นคืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะหามจนเกินไปนิดนึงเนี่ยถึงขนาดโยนหินใส่รถคนอื่นผู้ปกครองก็คงตีมั้งถ้าเป็นคนไทยเด็กคงตีคงไปโดนข้อหาทำลายร่างกายลูกอ่ะคงไปอีกแนวนึงมากแต่นี่ก็เป็นการทำโทษที่มันอาจจะแรงไปนิดนึงนะแต่ว่าในทางกลับกันต้องยอมรับด้วยว่าเจ้าหนูน้อยเนี่ยเข้มแข็งจริงเพราะไปเจอทหารไปเจอเนี่ยไปถามชื่อก็บอกใช่เป็นตัวเขาแล้วก็ไม่ได้ไปแสดงความวิตกหรือดีใจหรือเสียใจจนเกินเหตุแต่อย่างไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเรียนรู้นะเพราะการที่มีลูกหนึ่งคนนี่ในสังคมแต่บางทีมันพูดอ่ะอันนี้เราต้องบอกบางทีมันโกรธเราบางทีเราโกรธนะแต่ว่าเอาละมันก็ต้องมีลิมิตอยู่ว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือบางครั้งโรงเรียนเนี่ยเราเชื่อว่าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะจัดการทำอะไรไม่ได้หรอกครับส่วนใหญ่จริงๆคือพ่อแม่ต้องไปเรียนด้วยนะพ่อแม่ก็ต้องไปอบรมลูกเหมือนกันนะไม่งั้นลำบากเขาก็อยู่กับเราเยอะพอก็อยู่โรงเรียนครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับหลังจากที่วัดหลวงตามหาบัวเนี่ยนะแต่ว่าเป็นวัดสาขาเนี่ยนะที่กาญจนบุรีเนี่ยนะพบเจอซากเสือเจอตะกุดเสือต่างๆมากมายแล้วมันจะมีผลต่อการท่องเที่ยวหรือไม่ติดตามในช่วงหน้าครับGlobal Village สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของพลเมืองโลกหรือ Global Citizen เรามีความจำเป็นแค่ไหนในการสร้างจิตสำนึกเรื่องการเป็นพลเมืองโลกและอีกนานแค่ไหนกว่าที่คนไทยจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองโลกติดตามสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ตองขวัญสวัสดิภักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้ 9:30 นทาง Voice TV ค่ะWorld Trend คืนนี้พบกับ
Man Power Group เผยผลสำรวจระบุแรงงานมิลเลนเนียลญี่ปุ่น 37% อยากทำงานไปจนตายประชากรกรุงโซลน้อยกว่า10ล้านคนในรอบ28ปีเป็นครั้งแรก Uber เริ่มให้บริการ Uber Bike ในอัมสเตอร์ดัมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนที่นิยมใช้จักรยานติดตามชมวัวเทรนด์คืนนี้ทาง Voice TV 21ค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะไปตรวจค้นแล้วก็มีการยึดเลยนะเกี่ยวกับทั้งเสือซากเสือทั้งเรียกว่าตะกุดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะภายในวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนและมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวเนี่ยนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมแล้วก็บอกว่าสื่อต่างประเทศอย่างเช่นIndependent เนี่ยนะฮะก็วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยกลายเป็นการค้าไปแล้วและก็เชื่อมโยงไปถึงการสอบสวนพระที่ร่ำรวยในประเทศไทยในขณะเดียวกันนะฮะก็มีคนที่ชื่อว่าจอห์นริชมอนด์ซึ่งเคยมาท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นไว้ในเดอะการ์เดียนนะครับก็บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยถูกกฎหมายแต่พอมาถึงก็พบว่าลูกเสือนั้นถูกเลี้ยงอย่างเลวร้ายนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการเอาเปรียบสัตว์นะฮะอันนี้เมื่อวานจริงๆเราคุยกันไปแล้วส่วนแรกเลยนะที่เราตั้งคำถามว่าเอ้ยภาพนี้มันจะไปกระทบภาพลักษณ์เราไหมสรุปว่านี้สรุปว่าโดนนะครับแต่มันไม่โดนง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับยังมีคนที่เชื่อว่าไม่โดนครับนะครับเพราะว่ากองทุนสัตว์ป่าโลกก็ออกแถลงการชื่นชมทางไทยนะที่ปฏิบัติการเฉียบขาดและเคลื่อนย้ายเสือออกจากวัดเสืออย่างถาวรและก็บอกว่าควรจะไปสืบหาที่อื่นที่กักขังด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อลักลอบการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายแล้วก็การทารุณกรรมด้วยแล้วก็นี่ฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะก็บอกว่าเชื่อว่าจะไม่กระทบเพราะว่าบริหารจัดการในภาพใหญ่รัฐบาลได้ทำหน้าที่อย่างดีคือการนำเสือมาดูแลให้ถูกที่ถูกทางนะครับแล้วก็บอกว่าทางรองนายกนะก็บอกว่ายอมรับว่าวัดเก่งมากที่เลี้ยงเสือจำนวนมากขนาดนี้และคงจะเลี้ยงมานานแล้วแต่หลายคนบอกว่าเสือในวัดไม่ทำอันตรายคนแต่อย่าชะล่าใจเพราะเสือเป็นสัตว์ป่ามันมีสัญชาตญาณ นักล่าอยู่แล้วครับแล้วก็บอกว่าการจัดระเบียบเสือที่เอกชนหรือวัดดูแลอยู่นั้นความจริงควรให้รัฐดูแลแต่หลายแห่งเราปล่อยให้เอกชนดูแลมานานก็ต้องค่อยๆบริหารจัดการไปนะครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ไทยมีสวนเสืออยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยนะครับก็หลังจากที่ก็คือท่านบอกว่ามันไม่กระทบอ่ะนะเพราะวัดเขาก็ดูแลมาอย่างดีอยู่แล้วเก่งแต่ก็ควรให้รัฐดูแลต่อไปก็โชคดีครับที่คุณธนาศักดิ์ไม่ต้องดูแลกระทรวงละเอียดมากท่านไปอยู่ในระดับเป็นรองนายกไปดูภาพรวมเพราะเดิมนี้ท่านอยู่กระทรวงต่างประเทศใช่ครับจะพูดยากนะครับเรื่องนี้ก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยแหละครับเพราะว่าคนไทยเวลาเราเลี้ยงอะไรเราก็เลี้ยงแบบเราอะนะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานของต่างชาติเขาล่ะนี่ก็เหมือนสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเช่นแถวบ้านวิธีคิดแบบเดียวกันหรือเปล่าเลี้ยงหมาเสร็จตัวเล็กๆมันน่ารักดีพอมันโตสักหน่อยก็เอาไปฝากไว้ที่วัดให้บ้านเลี้ยงต่อก็ฝากไว้ที่วัดแบบนี้ใช่ไหมก็พูดยากครับพรุ่งนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีงานเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์ข้อความคิดอำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่านนะครับผมมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐรวมทั้งพรุ่งนี้ตำรวจก็ยังมีการไปตรวจที่วัดหลวงตาบัวที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับผมว่าพระสงฆ์พระสุสามเณรเนี่ยมีการเกี่ยวข้องมีการเรียกค่าเวทมนต์คาถาหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการยังต้องถามอีกแล้วฮะนะฮะยังต้องถามอีกตำรวจเขาต้องไปดูนะครับผมเอาละครับทั้งหมดเป็นทุนไทยแลนด์ในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวท่านที่เป็นผู้โชคดีรับหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชนเราจะประกาศทางเว็บไซต์ไม่รับก็ได้นะฮะ บอกเขียนบอกว่านิดนึงว่าบริจาคให้อาจารย์วิโรจน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจารย์วิโรจน์อยากได้มากครับมติชนส่งให้สักเล่มนะฮะประกาศที่ Facebook ของทุนไทยแลนด์นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับThank you.